มาต่อกันที่เรื่องราวเพื่อนบ้านมหาภัยของโก้ธีรศักดิ์นะคะที่หลังจากทนทุกข์มานานกว่า5ปีล่าสุดเพื่อนบ้านก็โดนรวบตัวไปแล้วค่ะโก้ธีรศักดิ์ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวบันเทิงโมโน29นะคะยอมรับว่าโล่งใจไปได้บ้างค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านมหาภัยมือปาสิ่งปฏิกูลที่สร้างความทุกข์มานานกว่า5ปีถูกตำรวจคุมตัวได้แล้ว1คนก็คือลูกสาวคนโตนั่นเองค่ะชาวบ้านลุกขึ้นมาทำงานเองแล้วอะค่ะรวบตึงไปถึงสถานีตำรวจแม่เขาเพิ่งยอมรับแล้วก็ให้ลูกเขาอะไปตรวจร่างกายตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับไม่ได้คนเดียวจบนะคนที่แบบเอามาบอกว่าเอาควงขวานไล่ฟันด่านักข่าวในซีซั่น1ยังอยู่ซึ่งเราก็ยังไม่ชะล่าใจหรือไว้วางใจถามว่ามีความหวั่นระแวงไหมตอนนี้กำลังบอกพี่สาวว่าช่วงที่เขาไม่อยู่อะเราไปกองแผงดีไหมเพราะว่าไอ้สแลนผ้ามันคงไม่พอหรอกเพราะว่าเราอยากจะเดินเข้าบ้านเราอะด้วยความแบบสบายใจมันน่ากลัวเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์เมื่อไหร่